ตอนนี้เรายังอยู่ที่เรื่องของออโต้ในไลท์รูมอยู่นะครับเมื่อกี้พี่หาวใช้ออโต้เนี่ยในการปรับปรุงภาพไปละเหมือนกับเป็นการนอร์มาไลซ์นะเป็นเหมือนว่าทำให้มันเป็นกลางๆอะไรอย่างเงี้ยไปละแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าหลายคนเนี่ยมองเห็นภาพนะครับมองเห็นภาพขึ้นมาเนี่ยนึกไม่ออกว่าจะแต่งด้วยอะไร มีคนถามพี่หาวเข้ามาเยอะเลยนะแบบว่าภาพอย่างเงี้ยจะแต่งอะไรดีนะสิ่งนึงที่พี่หาวอยากจะให้ทุกคนทำอย่างแรกก็คือว่าให้ดูรูปเยอะๆให้ดูรูปเยอะๆว่าไอ้รูปที่ลักษณะที่เราถ่ายมาเนี่ยมีใครเขาถ่ายมาเหมือนเราบ้างแล้วเขาแต่งยังไงนะเราก็อาจจะมองดูภาพแล้วดูซิว่าเขาทำอะไรกับมันบ้างเหมือนคล้ายๆแกะเพลงนะครับเหมือนคล้ายๆแกะเพลงกับอีกแบบหนึ่งคือไม่รู้จะแต่งยังไงแต่ว่าก็ไม่มีเรฟเฟรนซ์นะครับใช้ออโต้เนี่ยช่วยได้เลยนะครับใช้ออโต้ช่วยได้เลยลองดูนะเบสิกตรงนี้ลองกดออโต้ดูปุ๊บไหวไหมยังไม่ไหวนะครับอันนี้มันออโต้โดยรวมมันจะเป็นลักษณะการคล้ายๆ normalize บางทีดูแล้วก็ยังงงๆอยู่นะไปเริ่มตรงไหนดีนะลองเปลี่ยนใหม่ reset ลองออโต้ทีละจุดลองเริ่มที่ไว้บาลานซ์ก่อนนะครับกดชิปแล้วก็เทมกดชิปนะครับทีหนึ่งโอ้โหดีขึ้นนะดู before เห็นไหมครับดูซีดๆออกสีขุ่นๆน้ำเงินน้ำเงินนะไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหร่พอเรากดเทมเข้าไปภาพสีผิวนี่โอเคเลยนะครับแบบว่าอมเหลืองๆแบบที่เราต้องการเลยนะจากนั้นเราลองมาออโต้ทีละนิดลองดูแบล็กซิดีขึ้นนิดนึงนะครับมันลบให้เลยเห็นไหมตรงนี้มันก็กดลงไปแล้วก็ค่อยไล่มาไว้ก็โอเคนะครับเวลากดออโต้เนี่ยนะครับมันจะแปลกอย่างนึงพี่อ๋อเคยแนะนำว่าให้ทำจากบนลงล่างก็ส่วนใหญ่ใช่ไหมแต่นี้เราอาจจะต้องเหมือนกับสุ่มๆ บ้างถ้าทำออโต้นะเพราะว่าถ้าทำจากบนลงล่างบางทีมันจะมองไม่ค่อยเห็นภาพมันจะมองไม่มันจะคล้ายๆกับทำย้อนกลับไปพี่อ๋อว่าจะทำแบล็กไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดูว่านี่ไหวไหมลองคอนทราสต์ดูสิอันนี้คอนทราสต์ลบไม่น่าจะสวยน่าจะมากขึ้นนิดนึงนะครับมาแคริตี้เพิ่มเข้าไปลองเอ็กโพเชอร์สิว้าวไม่ได้เพราะว่าเอ็กโพเชอร์พอเราดับเบิลคลิกไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าพวกโทนเนี่ยวิ่งไปทางสว่างไปนิดนึงไม่ค่อยเวิร์กนะครับกลับมาที่เดิมถ้าไม่กดชิปนะถ้าไม่กดชิปถ้ากดชิปเนี่ยมันจะเป็นออโต้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเนี่ยจะเป็นออโต้แต่ถ้าไม่กดมันจะกลับมาที่เดิมคือกลับมาที่รีเซ็ตไว้ที่0คอนทราสต์ก็เหมือนกันลองดูนะครับเห็นไหมนะแต่ถ้ากดชิปจะเป็นออโต้นะอันนี้ลองดูลองเล่นดูสนุกนะครับสนุกพี่หาวก็บางทีช่วงหลังอยากได้ภาพที่มันดูแบบเป็นมาตรฐานแล้วก็แน่นๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้ออโต้ช่วยเนี่ยมันก็พอที่จะได้อะไรค่อนข้างเยอะนะครับแต่ออโต้นี่มันจะไม่ทำแบบลักษณะที่แบบเป็นพวกแบบโทนญี่ปุ่นเป็นฟุ้งๆอินสตาแกรมอะไรมันไม่ทำนะอันนี้หมายความว่าแบบต้องการแบบเอาไฟล์ภาพไปใช้งานจริงจังหรืออะไรเงี้ยใช้ตรงนี้ช่วยได้นะหลายรูปนะครับพี่เอ๋ก็ทำแบบเนี้ยโทษทีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่รู้จะทำอะไรภาพดูผิวมันติดแดงๆเริ่มที่ไว้บาลานซ์นะเวิร์กไหมเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เอาไหมขอเป็นแบล็กก่อนไว้โอเคโทนมาค่อนข้างนิดๆแล้วนะใส่แคลริตี้เข้าไปดึงซาตูเรชันออกปรับไวบานซ์ขึ้นไปอันนี้พวกนี้พี่หาวสอนไปหมดแล้วนะเห็นไหมเริ่มมาแล้วอันนี้ทำแถมให้ดูนะครับอันนี้ตรงตาเนี่ยจมลึกลงไปนิดนึงนะครับพี่หาวขอปรับ exposure ให้ดูสว่างนิดนึงขึ้นมาแล้วนะครับตรงปากนิดนึงแต่ว่าตรงปากนี่พี่หาวขอนิ้วละกันพี่หาวไม่อยากให้มันเยอะมากก็ปรับลดไว้นิดนึงเห็นไหมดู before after เนี่ยก็ได้อีกแบบหนึ่งละนะครับลองทำดูนะครับ Lightroom นี่มันเป็นอิสระมันเป็นโปรแกรมที่เขาเรียกว่า non-destructive คือมันไม่ได้แบบทำแล้วลื้อไม่ได้ทำแล้วเซฟทับไปแล้วจบไปเลยอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเรียนรู้จากมันโดยการที่เรา
ลองผิดลองถูกไม่ชอบก็ถอยออกมาเข้าไปใหม่ถอยออกมาเข้าไปใหม่ใช้ออโต้บ้างใช้อะไรบ้างแป๊บเดียวนะครับต้องกล้าเล่นกล้าลองมันถึงจะเก่งนะครับ